สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกเบิร์ดครับผมนี่อือหือเป็นไงหอมมากครับพี่เป็นไงแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะเดือดแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับใกล้แล้วแล้วก็เบาไฟไปครับผมเบาไฟแต่ในระหว่างนั้นเราก็มาเตรียมผักแต่งหน้าเขาครับต้องแต่งหน้าต้องใช้ผักอะไรบ้างครับพี่ก็จะใช้ผักชีผักชีชีไทยนะครับผักชีไทยครับชีไทยกับผักชีฝรั่งครับฮะเราก็เตรียมไว้ผักเป็นผักแต่งหน้านิดนึงครับนะครับเนี่ยผักชีฝรั่งครับผมก็หั่นไซส์พอดีพองามพอดีพองามนะครับผมทีนี้เสร็จแล้วนี่หลังจากเราตุ๋นมาครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอยู่ที่ไฟนะอยู่ที่ไฟอยู่ที่ปริมาณน้ำนี่น้ำเราใส่ตั้งแต่เมื่อกี้นี่เราใส่เต็มนี้แล้วนะครับตอนนี้น้ำงวดมาขนาดนี้แล้วนี่แต่หม้อนี้เราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมนะฮะจริงๆอยู่กับไฟนี่ไฟเราต้องเป็นไฟแรงหรือไฟอ่อนครับจริงๆใช้เตาแก๊สบ้านเราสะดวกกว่าครับไวกว่าแต่นี่เป็นเตาไฟฟ้าก็เลยใช้เวลานานจริงๆถ้าเตาไฟฟ้าลดขนาดนี้นี่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอ่ะชั่วโมงครึ่งแต่นี่นะครับคุณผู้ชมนี่สังเกตว่าที่ผมบอกว่าทำไมเราต้องต้มไก่ในน้ำเย็นเห็นไหมครับหนังไก่มันจะไม่หลุดเห็นไหมครับนี่นะครับโอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยครับคือถ้าเป็นหม้ออื่นหนังไก่หลุดไปแล้วเพราะว่าคนไทยบางทีแบบมีความเชื่อว่าต้องต้มน้ำร้อนๆเพื่อดับคาวครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการดับคาวเนี่ยแค่ตะไคร้กับพริกที่ตำลงไปเนี่ยก็กลบกลิ่นหมดละแล้วผักนี้ก็ผสมกันเลยผสมกันเลยครับผมแล้วก็โรยหน้าไม่ต้องโรยขนาดนั้นเอาเป็นก้อนมาอย่างนี้เอาเป็นก้อนเลยอย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็เอาไปเสิร์ฟได้แค่เนี้ยนะครับเสร็จแล้วและเมนูนี้ครับโคโรไก่โคโรไก่นะฮะกำลังร้อนๆนะฮะผู้ชมครับนี่ก็เป็นสูตรเด็ดจากหล่มสักเพชรบุรีโคโรไก่นะครับผมอยากชิมยังอยากมากแล้วครับไปเอาข้าวมา อยู่ไหนครับพี่ข้างหลังจานนี้เลยครับอยู่ในซิงครับผมข้าวไม่ใช่อยู่ในหม้อพี่ผมไปไม่ถูกเลยครับเอาจานนี้ก็พอครับผมเพราะอันนี้เนี่ยถ้าจริงๆถ้าตุ๋นนานกว่านี้นะครับผมร่อนกว่านี้โอ้เนื้อจะร่อนเลยครับเนื้อจะร่อนเลยใช่ไหมครับจริงถ้าบางคนเขาจะชอบแบบขุกขิกนะขุกขิกก็คือน้ำจะน้อยกว่านี้น้ำมันจะเหนียวๆเลยมันเหนียวเพราะน้ำมันหอยแล้วมันจะเคลือบอยู่ในตัวไก่แล้วเวลากินนะกระดูกแทบละลายพร้อมนะครับพี่ชิมชิมได้เลยนะครับขออนุญาตครับพี่จะคืนน้ำลายไปด้วยนะทานเลยครับทานด้วยกันเลยครับโอเคโคโรไก่นะครับที่ผมเห็นขั้นตอนตั้งแต่การทำตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่วัตถุดิบเนี่ยผมไปช่วยโขกมาด้วยรับรองว่ามันต้องอร่อยมากช่วยโขกไก่โขกเครื่องแกงอ๋อพี่ผมไปไม่ถูกเลยนี่ไม่ให้โขกง่ายๆนะเอาจิ้มเอ๊ะครับผมจิ้มน้ำก่อนจิ้มน้ำก่อนจะได้รู้ว่ามันนัวแค่ไหนอย่าร้องไห้ครับมันขึ้นมันนี่เลยครับพี่มันเผ็ดนะครับคือแต่รสชาติความเป็นไทยเนี่ยมันต้องมีรสชาติเผ็ดๆแล้วพอเป็นพริกแห้งเนี่ยโอ้โหคือเข้าไปเนี่ยเผ็ดมันขึ้นมาถึงจมูกแต่มันอร่อยนะอย่างที่พี่เอกบอกว่าไม่เผ็ดจนเกินไปแต่มันอร่อยครับเมื่อกี้ชิมน้ำแล้วรสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็ขนาดพี่เอกไม่ต้องปรุงอะไรมากน้ำลายไหลตามเลยหิวข้าวนะครับ
ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะพี่เห็นแบบแค่ใส่เกลือมีแค่น้ำมันหอยน้ำมันหอยเกลือโอ้ครับเด็ดเด็ดของมันเนี่ยอยู่ที่พริกเอาไก่ออกมาครับผมถึงเวลาชิมแล้วใช่ไหมครับอุ้ยน่าทานมากผมขอเอาเป็นน่องแล้วกันครับน่องใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเต็มคำเต็มคำร้อนโอ้โหนะครับร้อนๆควันพวยพุ่งแบบนี้นะครับวางแล้วแบะให้เขาดูดีกว่าครับครับผมนี่โอ้โหนี่ผมเอาแค่ซ่อมจิ้มไปนะครับดูครับไก่มันแบบว่านะจริงๆถ้าตุ๋นแน่นกว่านี้หน่อยนะโอ้โหกระเบิดเลยเอาลิ้นดอกลิ้นดอกอะไรครับเนื้อแค่เอาลิ้นแบบว่าตวัดไปนี่แบบเนื้อไก่ร่อนออกมาในปากเลยใช่ไหมพี่เนื้อวากิวยังอายอ่ะโอ้นะนะเป็นเมนูที่เพิ่มมูลค่ามากครับนี่เป็นไก่กิวว่าไก่กิวว่าไก่กิวว่าจากจันทบุรีเอ้ยไม่ใช่ฮะเพชรบูรณ์อ๋อเพชรบูรณ์นะครับเอาอยากไปชิมแล้วนะครับฮะละมุนไหมคือบอกว่าเคี้ยว2ทีกลืนได้เลยนะจริงๆแล้วใช่บอกอะไรลิ้นดอกอยากให้กล้องเนี่ยไปดูที่ลิ้นพี่เอกมากนะนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับเห็นว่ามันนุ่มมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดให้ดูนะครับดูดเลยครับโอ้โหไก่มันแบบเสียวแทนนี่ครับเสียวแทนไก่พี่ผมขออนุญาตเลยนะโอเคนะสบายสบายเลยครับแต่มันร้อนนะมันร้อนโอ้ยแต่มันร้อนจริงๆมันร้อนจริงเฮ้ยดูดอันนี้ก่อนก็ได้ครับผมนี่ให้มันร่อนไปแล้วมันร่อนไปแล้วกี้ผมแค่เอาซ่อมครับนี่เห็นไหมที่บอกครับผมคือมันจะไม่ร่อนครับสมมติว่าน้ำร้อนๆมาเนี่ยเอ็นไก่มันเวลาเจอน้ำร้อนปั๊บเอ็นมันสะดุ้งมันจะหดครับนะมันก็จะร่อนออกไปหมดแต่เนี่ยเราต้มแต่น้ำเย็นมันก็ยังเกาะอยู่ครับอืมโอ้โหนี่มาหมดเลยนะครับหนังผมขออนุญาตแล้วกันนะครับก่อนคือน้ำลายไปด้วยนะครับดูเลยนะครับขอดูเลยนะครับเออจะดูไก่แล้วนะครับโอ้ขาหลุดโอ้โหร้อนร้อนควันยิงหอมกันเลยมันร้อนครับแต่มันอร่อยอ่ะอร่อยครับตักข้าวตามไปหน่อยแล้ววันนี้ก็สูตรโคโรไก่นะครับครับผมสูตรง่ายๆนะฮะ1ตำพริกตำพริกเสร็จใส่ตะไคร้ที่ซอยไว้แล้วเสร็จใส่หอมแดงนะหอมแดงตำให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ไปต้มน้ำเอาน้ำพริกใส่นะครับใส่เกลือใส่น้ำมันหอยเสร็จจบรอให้มันหมดแค่นี้เองก็กินได้แล้วนะครับเมนูง่ายๆฝากไว้ไปทำที่บ้านนะครับเพราะว่าสูตรนี้นี่ถ้าไม่มีใครรักนะไม่มีใครบอกหรอกพอดีแอบไปจีบคนหล่มสักเขาไว้นะเขาก็เลยแอบบอกมานะวันนี้ครับผมอร่อยอิ่มหรือยังยังไม่อิ่มเลยครับยังไม่อิ่มนะนี่ของผมนะครับผมเอากลับบ้านเลยไหมครับพี่เดี๋ยวลาคุณผู้ชมก่อนอ๋อครับนะแต่หม้อนี้ผมขอนะครับเฮ้ยพี่อยากกินว่ะอุ้ยพี่เดี๋ยวพี่ค่อยทำใหม่ละกันผมนะผมไม่แขกแล้วเชิญโอเคนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราทั้งสองคนนะครับผมเอกเอกลักษณ์กับเบิร์ดทักก่อนครับก็ขอฝากรายการสูตรเด็ดเอกลักษณ์ไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรต้องคอยติดตามทางมีชาแนลช่อง121ครับผมใช่แล้วนะครับติดตามกันได้นะครับจะเจอหน้ารอๆแบบนี้มาพร้อมกับสูตรเมนูเด็ดด้วยนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะเมนูนี้เนี่ยอร่อยมากนะช่อง121อยู่ตรงไหนรู้ป่ะครับอยู่ตรงไหนวะอยู่ที่ไหนครับจานดำเออจานดำดำอ่ะจานดำดำเออครับที่มันไม่ไหม้อ่ะ ไม่ใช่จาน PSI ครับจาน PSI ช่อง121นะครับอย่าลืมติดตามเพราะในนั้นมีหลากหลายรายการครับผมนะครับต้องติดตามชมรายการสาระน่ารู้รวมถึงสมุนไพรรวมถึงการท่องเที่ยวรวมถึงเที่ยวต่างประเทศครับนะโอ้โหพาไปทานอาหารครับบุกตลาดโอ้โหนะรายการเพลงลูกทุ่งของอาจารย์สอนเทพครับนะครับรายการคุยกันฉันพี่น้องของอาจารย์สอนเทพโอ้โหรายการพุทธคุณบุญยฤทธิ์ครับเรื่องศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายติดตามได้ทางช่องนี้ PSI ช่อง121กับมี Channel สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เอกครับครับถุงอยู่ไหนครับถุงไม่ได้กินด้วยพี่ให้ผมกินด้วยครับไปละเออพี่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสเบิร์